พวกเจ้าคงเคยได้ยินตำนานที่เกี่ยวข้องกับเขาคนบอกว่าเขาพาพระถังสำจั๋งไปอัญเชิญคัมภีร์จนได้เป็นเทพสงครามนับจากนั้นก็รั้งอยู่ที่หลิงซานหรือบอกอีกทีว่าผู้ที่ได้มรรคผลไม่ใช่เขาด้วยซ้ำส่วนตัวจริงนั้นตายระหว่างเดินทางไปตะวันตกตั้งแต่แรกแล้วและบอกกันอีกว่าการไปตะวันตกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเป็นแค่ลิงที่นักเล่านิทานแต่งขึ้นมาตัวหนึ่งเท่านั้นแต่เรื่องที่ข้าจะเล่านี้พวกเจ้าต้องไม่เคยได้ยินแน่เรื่องที่จะเล่าต้องเริ่มจากจักรจันทร์ทองตัวหนึ่งไม่รู้ว่าข้างในยังมีเหลืออีกไหมเนี่ยอย่าตะกละนะถ้าเสียงานพวกเราสองคนจะถูกหลิงซุยเจินเหรินจับไปดองเหล้านะเฮ้ยลูกพี่ดูเหมือนจะมีเสียงดังจากป่าทางเข้านะครับอย่าตื่นตูมไปเลยนะมีลูกพี่คุ้มอยู่ไอ้หน้าไหนจะร้อนหาที่ตายเฮ้ยไอ้หนุ่มมามึงนั้นไม่เห็นเจ้าแต่อย่าคิดว่าจะผ่านข้าไปได้แย่แล้วมีพระนาคคุณบุกรุกเข้ามาผู้มาเป็นใครบังอาจรบกวนการบำเพ็ญตนของข้าลิงอีกตัวงั้นเหรอประสกไม่สู้วางกระบองลงแล้วมาเรียนธรรมะกับข้าดีกว่าว่าไงเจ้าหรือว่าเป็นคนที่ตาอ๋องบอกว่าเป็นผู้รับบัญชาสวรรค์ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าลิงน้อยจะทำให้ปีศาจตรงนี้แตกตื่นพอไปข้างหน้าต้องระวังตัวนี่เจ้าลิงมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้มองทางนี้ข้าคือเจ้าที่ของเขาวายุดำรอเจ้าที่นี่มานานมากแล้วเหมือนจริงๆที่อยู่ข้างหน้าก็คืออารามกวนอิมสมัยก่อนมีผู้สักการะมากมายน่าเสียดายไปไม่ครั้งใหญ่นั้นนะต่อมานะอารามเขาถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ใจคนหากถูกเผาไปแล้วต่อให้ซ่อมวัดขึ้นมาใหม่จะมีประโยชน์อันใดแล้วข้าต้องขอตัวก่อนนะเมื่อเจ้าข้ามสะพานขนาไปแล้วเราจะได้พบกันอีกวัดกวนอิมอย่าส่งเสียงดังระวังจะทำให้หมาตัวนั้นตกใจ
ด้านหลังคือสหายของปีศาจวายุดำชื่อว่าหลิงซื่อจื่อด้วยพลังของเจ้าตอนนี้โอ้ยแย่แล้วโอ้ยเจ้าหลิงน้อยหนีเร็วยังทันอยู่นะนี่หากเจ้าขับประตูนี้ไปจะย้อนกลับไม่ได้อีกแล้วนะหัวหน้าหลิงซื่อจื่อกระบองทองสมปรารถนาอย่าให้ทุกสรรพสัตว์เข้าใจความคิดข้าอยากให้ถวยเทพมาลายหายไปให้หมดสิ้นเพราะว่าตัวข้าคือสุนหงอคงถอยออกไปเจ้าหมาโง่ยงจำเอาไว้ว่ามันไม่ใช่แค่ลิงธรรมดาไว้สุนหงอคงฉีเทียนต้าซึ่งรู้ไหมว่ามีตั้งกี่คนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อความเป็นอมตะ